เป็นเรื่องราวที่เป็นไวรัลกระแสมากๆก็คือเป็นภาพที่พี่นี่และก็พี่ต่ายยืนร้องเพลงบนคอนเสิร์ตอันนี้คือต้องบอกเลยว่าโหเป็นไวรัลมากเลยใช่แล้วเรียกเสียงกรี๊ดได้แบบว่าสุดๆมีการแชร์กันเต็มทุกแพลตฟอร์มนะฮะก็คือเป็นคอนเสิร์ตของพี่มี่ก็คือปาล์มมี่มิสยูนิเวิร์สนั่นเองนะฮะซึ่งเล่าให้ฟังหน่อยก็แล้วกันที่มาที่ไปคือพี่ต่ายเนี่ยแกไปให้กำลังใจพี่มี่เลยแล้วก็ไม่ได้มีความคิดว่าจะได้ขึ้นบนเวทีคือไปให้กำลังใจล้วนๆแล้วตอนที่พี่มี่เนี่ยมีการพูดถึงเพลงก็คือเพลงสั่งได้สั่งแล้วซึ่งเป็นเพลงของพี่ต่ายและตัวพี่มี่เนี่ยมีการหยิบขึ้นมาโคเวอร์แล้วมันก็ดังอีกรอบนึงพี่มี่ก็ถามเลยพี่ต่ายคะขึ้นมาร้องเพลงนี้ด้วยกันไหมคะซึ่งหลังจากนั้นครับตัวพี่ต่ายขึ้นไปนะฮะโอ้โหเป็นกระแสมากๆคือทั้งคู่เนี่ยสุดยอดจริงๆล่าสุดทีมข่าวเจอพี่ต่ายมาถามถึงโมเมนต์วันนั้นหน่อยเป็นอย่างไรบ้างอ่ะเดี๋ยวฟังกันครับจำได้ขึ้นใจมากแบบบันทึกไว้เลยเป็นประวัติศาสตร์ในชีวิตของตัวเองเลยว่าวันนั้นน่ะตั้งใจไปชมคอนเสิร์ตแล้วไปให้กำลังใจพี่มี่พี่มี่ก็คือแบบถามมาว่าพี่ต่ายได้ยินว่าพี่ต่ายมาด้วยวันนี้พี่ต่ายนั่งอยู่ตรงไหนพี่มี่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ก็คือแบบยกมือบทจบคือช่วงวินาทีนั้นคือทำอะไรไม่ถูกไม่รู้จะยังไงแต่บอกพี่มี่ว่าเหมือนกับจำอีกคำหนึ่งพี่มี่ว่าบีจะขอนั่งฟังได้ไหมพี่ต่ายมาลองให้ฟังหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็ด้วยสัญชาตญาณค่ะซึ่งพี่มี่ให้แบบเกียรติมากๆแล้วเราก็คิดว่าโอ้ Impact Arena เมืองทองธานีเราจะมีโอกาสไหมแต่วันนั้นคือแบบบิ๊กเซอร์ไพรส์สุดยอดแล้วในชีวิตค่ะเหมือนไม่หายใจไปประมาณ10กว่านาทีมั้งคะน้องๆแบบถ่ายคลิปวิดีโอไว้ตั้งแต่กล้องยิงมาแล้วก็พี่มี่พูดรอบนเวทีแล้วเราก็เดินอ้อมสุดยอดมากเหมือนกับเป็นของขวัญในฐานะศิลปินเป็นของขวัญส่งท้ายปีค่ะ